ตัวใหญ่มากๆนะคะเพื่อนๆว้าวจิ้มจิ้มลงไปนะอืมอืมสีน้ำตาลฟินฟินของ NT Life in Italy นะคะวันนี้มาพบกับแม่นุชอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่นุชอยู่ในครัวนะคะแม่นุชกำลังจะทำการนะคะลวกหอยแครงนะคะพอดีว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะคะแม่นุชได้ทำการนะคะสั่งซื้อหอยแครงไปนะคะกับเพื่อนคนไทยในอิตาลีนะคะก็เมื่อทานแล้วนะคะแม่นุชก็รู้สึกว่าติดใจนะคะแล้วจนครั้งนี้ทางเมนูก็ได้ทำการสั่งซื้อครั้งนึงนะคะจากเพื่อนคนไทยในอิตาลีนะคะก็ได้หอยแครงมาเมื่อเช้านี้เองนะคะนี่ค่ะหน้าตาหอยแครงนะคะเมนูล้างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเมื่อเช้าที่มาถึงนะคะก็เขาจะคลายใจออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับหอยแครงนะคะก็เอาเป็นว่านี่ตัวใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆดูตัวใหญ่จริงๆนะคะซึ่งแม่นุชเชื่อว่านะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็คนก็ไม่ค่อยได้แบบว่าไปที่ชายหาดอะไรกันเท่าไหร่นะคะคิดว่ามันก็เลยทำให้หอยแครงแบบดูแบบว่าตัวใหญ่มากๆนะคะแล้วก็แบบคือมันกินอร่อยมากๆเลยอย่างงวดที่แล้วที่แม่นุชสั่งไปนะคะปกติแม่นุชจะทานหอยแครงปีละหนนะคะก็คือเหมือนประมาณว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบนะคะเราก็แบบว่าอยากทานมันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนประมาณว่าโอเคปีละหนก็โอเคแล้วล่ะก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ว่าเวลาปีเมื่อปีที่แล้วที่แม่นุชทานนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันติดใจมันอร่อยจริงๆนะคะแม่นุชก็เลยแบบว่าทำการสั่งซื้อมาอีกรอบนึงนะคะซึ่งคนขายบอกว่ารอบนี้อร่อยกว่ารอบที่แล้วแน่นอนนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลวกหอยแครงกันกับแม่นุชเลยดีกว่าค่ะซึ่งแม่นุชนะคะก็ตั้งน้ำเอาไว้นะคะก็กำลังจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะรอให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวแม่นุชจะทำการลวกหอยแครงนะคะทั้งหมดในตรงนี้นะคะก็ประมาณ2กิโลนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการลวกกันเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเทสกันด้วยนะคะอย่างที่แม่นุชเคยรีวิวไปนะคะหอยแครงอิตาลีเนี่ยเขาก็อยู่แถวๆโซนริมินีนะคะที่แม่นุชเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะยังไงแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะสำหรับหอยแครงอิตาลีหน้าตาเป็นยังไงนะคะส่วนมันสดหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันสดมากๆแบบมาถึงนี่คือแบบยังอ้าปากยังเป็นอยู่เลยนะคะเป็นทุกตัวเลยนะคะก็เอาเป็นว่าส่วนใครที่อยากจะสั่งซื้ออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวแม่นุชจะลงเอาไว้ให้ด้วยนะคะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะซึ่งในการลวกของแม่นุชนะคะแม่นุชชอบทานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอะจะบอกว่ายังไงดีคะประมาณว่าเลือดกำลังทานอะนะคะก็จะลวกประมาณ16ถึง18นาทีประมาณนั้นนะคะไม่ถึง20แล้วก็ไม่เร็วไปกว่านั้นนะคะเอาเป็นประมาณ18วินาทีโอ๊ยพูดผิดนะคะก็แม่นุชอยากทานแบบว่าสดๆแบบเลือดแบบนิดนึงนะคะเลือดชุ่มๆนิดนึงนะคะมันก็จะแบบว่าได้เนื้อที่แบบเด้งๆกว่าอะไรประมาณนั้นนะแล้วแต่คนชอบนะบางคนแบบว่าชอบทานสุกก็ลวกนานหน่อยอะไรประมาณนี้นะแต่แม่นุชชอบทานแบบว่ามีเลือดติดด้วยอะไรประมาณนั้นก็โอเคน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาเทกันเลยนะคะแม่นุชจะสุกประมาณ18วินาทีเพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นเลยนี่นะคะหอยนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะหอยกินกันนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆวายไปเด้เลยนี่ค่ะตัวใหญ่มากๆนะคะเพื่อนๆว้าวจิ้มลงไปนะอืม
ฟินน้องทีน่าอยากกินด้วยนะน้องทีน่ากินเป็นเหรอลูกอันนี้มันรู้ปะเข้าไหมหัวโน่ลูกอ้ำทีน่าจะเป็นคนที่กินอะไรก็กินกับแม่หมดเลยค่ะกินได้ทุกสิ่งอย่างจิ้มหอยจิ้มลงไปนะคะอร่อยตัวเท่ากับมือเลยเห็นไหมครับเพื่อนอร่อยไหมกินได้ไหมคะเอามาทำไหมเอามาไหมกินหน้าลูกก็ไหมมาช่วยตับประกันนี่ทำดิไอ้หมาม้านะตับเพื่อนตับประกันนี่Ancora. Vuoi ancora? Sì, quello. Pulisci di nuovo. Oh, ta-ta-ta-ta. Anni. Questo è molto grande. Guarda. Dung hai khat. Vai. Am.